สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็มีแบบกระทงนะคะแบบง่ายนะคะก็จะทำจากใบเตยด่างนะคะก็จะเอาใบเตยด่างนะคะมาตัดก่อนเนาะตัวเนี้ยจะตัดนะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วตัดโคนออกก่อนเนาะแล้วมาวัดค่ะเอา15เซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาหาตึงกลางนะคะจับให้เขาโค้งมาพับกันในลักษณะนี้ควยกันนะคะพอได้มุมแหลมแบบนี้แล้วคล้ายๆจะเป็นกลวยนะคะแล้วก็แม็กไปค่ะจับนะคะโค้งให้ควยกันในลักษณะนี้นะคะให้ปลายแหลมเอาทางมันเงานะคะขึ้นด้านบนพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเก็บไว้ก่อนเนาะทีนี้ก็จะมาทำดอกกุหลาบกันนะคะตัวเนี้ยความยาวก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะตัดมุมแหลมไว้ก่อนต่อมาค่ะก็จะมาพับดอกกุหลาบนะคะจับใบเตยด่างนะคะตั้งขึ้นค่ะให้ทางมันขึ้นนะคะในลักษณะนี้แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมนะคะพับไปด้านหลังค่ะในลักษณะนี้ให้ห่างจากโคนใบนะคะอยู่ที่7เซนติเมตรค่ะพับครึ่งนะคะทางซ้ายมือและขวามือนะคะพับกดลงมานะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ม้วนค่ะม้วนเข้ามาประมาณ1รอบรอบครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็กดพับไปด้านหลังค่ะทางซ้ายมือแล้วก็ม้วนทางขวามือนะคะก็กดลงไปด้านหลังค่ะซ้ายมือก็ม้วนนะคะกดพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็ม้วนนะคะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดใบเตยนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนาะเปลี่ยนนะคะจับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะหนีบไว้นิ้วโป้ทางซ้ายมือนะคะก็จะกดด้านบนไว้นะคะเดี๋ยวใบเตยเขาจะเด้งออกเนาะทีนี้นะคะก็ประคองไปเรื่อยๆค่ะกดพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนกดพับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนค่ะพอเหลือประมาณนี้นะคะก็จะกดพับลงด้านล่างค่ะกดพับไปลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ม้วนกับก้านม้วนแล้วก็แม็กไว้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบใบเตยด่างนะคะต่อมานะคะก็จะมาทำกลีบเลี้ยงค่ะตัดนะคะตัดระหว่างกลางจะไม่เอาก้านนะคะตัดออกเลยตัวนี้นะคะแม่หน่วยก็จะตัดเอาใบความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตัดนะคะดอกกุหลาบนะคะของแม่หน่วยเนาะจะมีเกลียบเลี้ยงนะคะ1ดอกจะมีกลีบเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ6ใบนะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาขึ้นช่อดอกกุหลาบกันค่ะเอาตัวที่ตัดไว้เมื่อกี้เนาะที่อยู่ที่10เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะเอาใบนะคะที่ตัดเมื่อกี้เอามาพับให้เป็นกลวยในลักษณะนี้นะคะเอาทางสีเขียวเนี่ยขึ้นด้านบนแล้วก็จะมาครอบตรงกลางนะคะตรงปลายแหลมพอดีอันนี้นะเดี๋ยวแม่หน่วยจะแม็กให้ดูก่อนนะคะต่อมาค่ะจับขึ้นมานะคะก็โค้งพับกันนะทับกันเนาะเนี่ยพอได้ในลักษณะนี้เราก็จะมาครอบด้านข้างค่ะก็จะทำกลีบเลี้ยงนะคะที่อยู่สามกลีบก่อนด้านบนครอบนะคะครอบด้านข้าง
พอได้อย่างนี้นะคะก็จะแม็กไว้ก่อนเนาะการหลุดนะถ้าทำดอกแรกเรายังไม่ถนัดเนาะแต่ถ้าใครถนัดแล้วนะคะก็สามารถจับขึ้นดอกได้เลยแล้วค่อยมาแม็กทีเดียวก็ได้นะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวแม่นวยจะแม็กให้ดูก่อนเนาะเนี่ยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเอาดอกกุหลาบนะคะวางระหว่างกลางค่ะก็ติดกลีบต่อไปได้เลยนะคะติดด้านข้าง2กลีบแล้วก็ติดด้านล่างนะคะ1กลีบค่ะก็จะพับม้วนเป็นกลวยในลักษณะนี้นะคะเหมือนกันทุกกลีบเนาะให้มุมให้ปลายเข้าแหลมนะคะแล้วตัวนี้ก็ม้วนทับให้แหลมค่ะเหมือนกันติดตรงระหว่างกลางนะคะแล้วก็แม็กค่ะก็จะได้ดอกกุหลาบใบเตยด่างออกมาแล้วนะคะ1ช่อค่ะต่อมาค่ะก็เอาฐานกระทงมาได้เลยนะคะทีนี้ก็จะมาติดกลีบด้านล่างก่อนนะคะตัวนี้ก็จะติดไปกับฐานกระทงเลยค่ะก็จะให้ทับกันนิดนึงเนาะเนี่ยทับกันแค่นี้ก็พอให้ช่วงโค้งเว้าด้านล่างเขาให้ชนกันนะคะและตรงปลายตรงโคนเนาะให้เขาทับกันในลักษณะนี้นะคะก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบกระทงเลยค่ะติดครบ1รอบแล้วนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะเอาช่อดอกกุหลาบนะคะมาวางตรงกลางนะคะให้เขาสับวางกันกับด้านล่างเนี่ยเราก็ติดนะคะเดี๋ยวดึงมานิดนึงประมาณนี้นะคะเราก็จะปักด้วยตะปูเข็มค่ะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ต้องกลีบเลี้ยงนะคะก็จะให้เขาชนกันนิดนึงแบบนี้นะคะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบกระทงเลยติดช่อดอกกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะตรงกลางนะคะก็จะใส่ดอกไม้ธูปเทียนนะคะตัวนี้นะคะแม่นวยจะใส่ดอกดาวเรืองนะคะตรงกลางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระทงแบบง่ายนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ